สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระครูวาปีสุภัทรคุณเจ้าอาวาสวัดกู่สุนทรารามอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามรวมเข้าเฝ้าถวายเครื่องดนตรีไทยด้วยพลเอกธนรัตน์ฮิรัญบุรณะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระอุปคุฎและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วยรองศาสตราจารย์ชาญถนัดงานนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565นายมนตรีพรผลผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกครบรอบ25ปีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางวราพรทรัพย์สมบูรณ์รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและผู้แทนคณะทำงานโครงการ BCC ครบรอบ169ปีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจการติดเชื้อเครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโควิด -19 น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 สูตรเข้มข้นและชุดป้องกันส่วนบุคคลแบบใช้แล้วทิ้ง PPE เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์กำพลพลักษ์ศิลป์ที่ปรึกษาประธานศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารรุ่นที่1ปทพ.1พร้อมคณะศิษย์เก่าปทพ.1เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสร้างสุขศาลาพระราชทานณศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านป่าเกยอตำบลป่าเต็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนางสาวประภาพันธ์พิชัยคำกรรมการบริหารบริษัท Power Tech Engine Assembly จำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสาวนันทวรรณสุริและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางวาสนาทวีแสงสกุลไทยและผู้แทนกองทุนคุณแม่สมทวินแซ่อึ้งพงประภากรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสาววิมลลักษณ์ยงเห็นเจริญกรรมการบริหารบริษัทชลิตอินดัสทรีจำกัดพร้อมครอบครัวและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
นางสาวสลิษาหารพานิชผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชายโลหิตพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์แผ่นปูยางพารารองคอกปศุสัตว์เพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่หัวใจนำทางที่โรงแรมรอยัลซิตี้กรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่หัวใจนำทางเพื่อสร้างการตระหนักรู้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการบุคลากรและครูที่ดูแลนักเรียนกลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็ก LDรวมถึงเด็กพิเศษอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมนำไปใช้ได้จริงและสามารถวัดผลได้โดยการพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างผู้นำที่ดีมุ่งมั่นพัฒนาสร้างแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนอนาคตของชาติในทิศทางที่ดีถูกต้องและเหมาะสมโดยมีการนำเครื่องมือค้นหาพรสวรรค์ด้วยการสแกนลายนิ้วมือโดยอ้างอิงงานวิจัยเรื่องศาสตร์ลายผิวทฤษฎีพหุปัญญามาวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคลเพื่อแนะนำแนวทางการดึงศักยภาพมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบุคลากรของโรงเรียนให้แนวทางการเรียนรู้และเข้าใจเด็ก LD เพื่อการพัฒนาสู่ศักยภาพที่แท้จริงโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง9พฤษภาคม2565มีคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38แห่งคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการและจาก Smart Coach Intelligence พร้อมด้วยคณะทำงาน34คนรวม72คนเข้าร่วมอบรมโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพกล่าวว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้งหมด58แห่งทั่วประเทศมีโรงเรียนทั้งแบบอยู่ประจำและแบบไปกลับซึ่งในโรงเรียนจะมีกลุ่มเด็ก LD โดยเด็กกลุ่มนี้มีระดับสติปัญญาของเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะมีปัญหาการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านที่บกพร่องที่สำคัญ3ด้านหลักๆคือด้านการอ่านการเขียนและด้านการคำนวณโดยการอบรมทั้ง3วันผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จะได้นำความรู้ทักษะต่างๆไปพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพื่อให้เด็กซึ่งเป็นกำลังของชาติที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพสามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตมาอย่างดีพัฒนาตนเองและสังคมได้ต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ